สนับสนุนไปที่ปราจีนบุรีดีกว่าคุณเทพคะมีชาวบ้านเขาเจอจระเข้อยู่ที่นาข้าวค่ะเขาก็คือกำลังเดินไปกับสุนัขตัวนึงก็เดินไปปกติแล้วจะไปซื้อของกันจังหวะนั้นแหละที่เขาเห็นจระเข้ตัวนึงนี่ค่ะกำลังจะเดินออกมาจากนาข้าวก็เลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ในโซเชียลมาแจ้งผู้สื่อข่าวว่าพบเจอจระเข้ตรงนี้นะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจัดการให้หน่อยค่ะเจ้าหน้าที่พร้อมผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดอยู่ที่บริเวณริมนาข้าวริมถนนทางเข้าบ้านเช่าบ้านสวนหมู่3ตำบลลาดตะเคียนค่ะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่ไงกลางคืนเขาก็เลยไปส่องดูกันนี่เหรอลงไปส่องกันตอนกลางคืนเลยนะคะจุดนี้เป็นนาข้าวที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 50-70 ซมค่ะนี่ไงเห็นหน้ามันด้วยอ๋อนี่ไงตามันสะท้อนไฟอยู่นี่ไงบริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้นข้าวยังมีรอยแหวกทางเหมือนว่ามีคนเดินลงไปในนาอยู่เลยนะส่วนบริเวณที่คุณพี่เขาชี้จุดว่าพบจระเข้ก็มีร่องรอยเหมือนกันเหมือนจระเข้ขึ้นมาตรวจสอบรอบๆขนาข้าวก็พบว่าหัวมุมนาข้าวอีกมุมนึงที่อยู่ฝั่งเดียวกับจุดที่พบจระเข้พบรอยคล้ายๆเหมือนจระเข้เนี่ยขึ้นมานอนด้วยค่ะคุณพี่ท่านนี้ค่ะคุณอารยานะคะอายุ43ปีเป็นชาวบ้านที่พบเห็นจระเข้เนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเลยค่ะว่าตนเองเนี่ยได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงเดินมาดูค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่ตัวเองเจอจระเข้ตัวใหญ่ลำตัวยาวเดินขึ้นมาไล่งับสุนัขของตนค่ะตอนนั้นที่พี่เห็นมันทำอะไรอยู่มันไต่ตรงนี้เลยหมามันเห่ามันก็งับอย่างเงี้ยโดดงับหมาน่ะอ๋อจระเข้ใช่การกระโดดงับหมาอยู่ใช่หมามันเห่าไงตัวใหญ่เลยพี่ตัวใหญ่เบลอใหญ่กว่าที่เราเห็นตอนนั้นอีกอ๋อใหญ่กว่าฝั่งนู้นอีกใช่ตัวใหญ่ดำปึ๊ดเลยยาวด้วยพอพี่เห็นแล้วจระเข้ทำอะไรอยู่หลังจากที่กระโดดงับหมาเสร็จมันก็ลงไปตรงนี้เลยลงไปในนาข้าวไปช้าๆไปตรงนี้เลยหลุมไปเห็นไหมหญ้ายังหลุมกูไปเลยน่ะเนี่ยมันดูดลงไปตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆไปขึ้นมากัดข้างบนบกเลยเนี่ยมันนอนกายอ้าปากอยู่ตรงนี้ไงยังหมามันมาเห็นหมามันเห่าไหมมันก็เลยงับหมาเลยหมาก็ร้องอ่ะก็เชื่อว่าจระเข้ตัวนี้น่าจะหลุดมาจากฟาร์มค่ะก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับแล้วก็ส่งคืนค่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในชาวบ้านในพื้นที่ด้วยก่อนหน้านี้ย้อนไปปลายปี64ก็เคยเจอมาแล้ว1ตัวนะแต่ถูกจับไปแล้วอันนี้เป็นตอนกลางคืนค่ะที่ไปส่องกันในนาข้าวนะคะที่ภาพบันทึกเอาไว้ได้ก็จะเห็นเหมือนกันซูมเข้าไปจะเจอจระเข้ตัวนี้แหละค่ะลำตัวใหญ่เลยค่ะลักษณะค่อนข้างดุแล้วเขาบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยส่งเสียงขู่ตลอดเวลาเลยค่ะเป็นไปได้ไหมที่ไม่ใช่จระเข้แต่ว่าเป็นวงญาติกันเป็นตัวเฮียอะไรเงี้ยแต่ตัวใหญ่ซะหน่อยอันนี้ไงโอ้แต่นี่มันชัดเจนมันเห็นเกล็ดเห็นหลังเห็นหางอะเนาะคือพี่อารยาที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือเห็นเลยมันวิ่งไล่งับหมาฉันน่ะงับอย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ได้ตอนนี้แจ้งอะไรแจ้งชุดไกลทองอำเภอกบินบุรีให้เข้าไปจับให้หน่อยแสดงว่ายังจับไม่ได้หรือตอนนี้จับได้ก็ไม่รู้นะชาวบ้านที่นั่นคุณผู้ชมฮะเตือนภัยกันหน่อยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในวงในวัดเนี่ยนะฮะก็ของหายกันบ่อยล่าสุดเนี่ยนะครับมีโจรเข้าไปขโมยอะไรขโมยกางเกงเด็กวัดแล้วก็ขโมยพระเครื่องด้วยนี่แต่หลักๆเนี่ยมันเข้าไปเอากางเกงฮะวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับเข้าไปใครเนี่ยเห็นภาพนี้นะแล้วคุ้นรู้จักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ท 4.1 บอกว่าช่วยหน่อยมีคนเอามาแจ้งนะฮะคือเอาพระเครื่องไปด้วยแล้วก็เอากางเกงไปด้วยเอาไปทำอะไรกางเกงอาจจะเอาไปใส่พระเครื่องจะไปขายก็ได้เนี่ยวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วง1:07 นี่เห็นอย่างนี้เนี่ยแค่เห็นหลังๆเนี่ยสมมุติถ้าเรารู้จักนี่ก็น่าจะบอกได้แล้วนะค่ะถ้าเป็นชาวบ้านบริเวณนั้นนะคะก็น่าจะสามารถที่จะจับตัวได้นะคะก็เดินดูคล่องนะคะเหมือนรู้มุมรู้จุดหยิบกางเกงหยิบผ้าเครื่องแล้วก็เดินออกไปง่ายๆเลยฝากไว้ด้วยฮะหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นทั่วไทยนะฮะวันนี้เทคกับพี่อาร์มลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ